อัตราเงินเฟ้อในประเทศอังกฤษที่ประกาศมาในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับเป็นตัวเลขของเดือนมีนาคมปรากฏว่าชะลอลงมาก็จริงครับแต่ชะลอต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นั่นก็เลยทำให้ทางฝั่งของแบงก์ชาติอังกฤษนั้นอาจจะเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปครับสำนักงานสถิติแห่งอังกฤษนะครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงเดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ชะลอตัวต่ำกว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์นะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์คาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.1 แต่ตัวเลขนี้ก็ถือว่าลดลงจากร้อยละ 3.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ครับทีนี้ถ้าไปวิเคราะห์ดูนะครับจะเห็นว่าราคาอาหารนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ฉุดทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลดลงมาในขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงนั้นสนับสนุนให้เงินเฟ้อนั้นปรับตัวสูงขึ้นครับส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่นับรวมพลังงานอาหารแอลกอฮอล์และยาสูบตัวเลขนะครับอยู่ที่ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับร้อยละ 4.1 ครับทีนี้บรรดานักลงทุนเองก็จับตามองสัญญาณการชะลอตัวของตลาดงานในประเทศอังกฤษครับซึ่งอัตราการว่างงานก็เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 4.2 ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างที่ไม่รวมเงินโบนัสนั้นลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จากร้อยละ 6.1 ในเดือนมกราคมครับทีนี้คุณแอนดรูว์เบลลี่เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษก็ระบุนะครับบอกว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงนั้นกำลังส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อซึ่งชะลอตัวลงมาจากระดับสูงที่สุดที่ร้อยละ 11.1 ในช่วงเดือนตุลาคมในปี2565และคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะลดลงมาสู่เป้าหมายที่ร้อยละ2ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ตรงกับช่วงไตรมาสที่2ก่อนที่จะขยับขึ้นมาเล็กน้อยครับทางด้านของตลาดเองก็คาดการณ์ว่าประมาณในช่วงเดือนสิงหาคมหรือว่ากันยายนธนาคารกลางอังกฤษน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมา2ครั้งในปีนี้จากร้อยละ 5.25 ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ16ปีแต่ว่าขณะนี้เองก็ยังมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากว่ายังมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ